ภาษีง่ายง่ายง่ายตงรงเล่าย้อนไปนิดนึงครับว่ามันทําไมถึงต้องเป็นหัวข้อนี้แล้วหัวข้อนี้เนี่ยทำไมถึงเลือกขึ้นมานะครับผมผมเคยทวิตเตอร์นะครับทวีตในทวิตเตอร์เรื่องเรื่องนี้นะครับผมทวิตไว้เป็นประมาณแบบโน้ตทสั้นนะครับเพราะว่าเจอคนที่มีปัญหาเรื่องภาษีแล้วก็มาปรึกษาอะไรเงี้ยคือผมทวิตไว้ว่ารายได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากําไรรายได้ที่เรามีอาจจะไม่พอค่าใช้จ่ายเขาได้แล้วผมก็บอกเงินสดเยอะ ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีหนี้เงินที่เรามีเนี่ยมันอาจจะมาจากการกู้ก็ได้ส่วนสุดท้ายกําไรเยอะก็ไม่ได้แปลว่าเงินสดเยอะกําไรที่มีอาจจะเก็บเงินไม่ได้เลยก็ได้ก็คือในสิ่งที่ทวิตเรื่องนี้ไปที่พูดว่ามีคนมาปรึกษาหรืออะไรแบบนี้นะครับประเด็นที่จะมาชวนคุยกันในวันนี้ก็คือคนน่ะมักจะเข้าใจผิดว่า3คําเนี้มันคือเรื่องเดียวกันมันคือรายได้กําไรกับ เงินสดมันคือเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นคนละเรื่องกันมากๆแล้วก็มันเป็นคนละเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับวันนี้ก็ค่อยๆมาทําความรู้จักทีละตัวพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง3ตัวนี้แล้วก็สุดท้ายจะไปตบตรงที่ประเด็นของภาษีว่ามันมีความเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกันยังไงทีนี้ลองสมมุติแบบนี้ก่อนนะครับสมมุตินะฮะผมอยากท,ทําธุรกิจขายของออนไลน์ ผมแบบอุย้ยเนี่ยวันนี้อยากเปิดร้านขายของออนไลน์อยากทำขายของออนไลน์จังเลยช่วงนี้มันกาลังมาเลยแบบเนี้ยซื้อของมาชิ้นหนึ่งแล้วไปขายเลยนะฮะอันนี้แบบง่ายๆเป็นสมมุตินะครับอันนี้ตัวอย่างเพื่อให้มันง่ายนะสมมติซื้อของมาแสนหนึ่งครับแล้วก็เอาไปขายขายก็บวกกาไรก็เาไปเลยขายไปทั้งหมดแสนห้านะครับซื้อของมา1นึ่งแสนขายไปแสนห้า ถ้าผมตั้งคําถามเรื่องเกี่ยวกับรายได้เงินสดกําไรเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนตอบได้ง่ายๆนะครับถามว่าเฮ้ยซื้อมาแสนหนึ่งขายไปแสนห้ารายได้เท่าไหร่คนจะตอบเลยว่าเฮ้ยรายได้ก็แสนห้าไงพี่หนอมง่ายจะตายถามต่อว่าอ้า ah, วแล้วถ้าไรายได้แสนห้ากำไรเท่าไหร่เขาก็จะตอบว่าอ้าวกาไรไม่เห็นจะยากรายได้แสนห้าต้นทุนหนึ่งแสนกำไรก็ห้าหมื่นถูกไหมครัคำถามสุดท้ายจะเริ่มยากขึ้นมานิดหนึ่งครับแล้วเงินสดคือเท่าไหร่ อันนี้จะเริ่มยากขึ้นมาเพราะว่าบางคนจะตอบว่าเงินสดห้าหมื่นไงห้าหมื่นไม่ถูกนะเพราะห้าหมื่นมันคือกําไรเงินสดจริงๆอ่ะถ้าได้จากการขายมันคือได้แสนห้าครับเห็นความต่างตรงนี้นะครับอันนี้ต่างแบบเบาๆง่ายๆก่อนเลยนะครับแสนห้าแต่ถ้าตอบแบบนี้ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังบอกว่าเนี่ยมันคือการขายเงินสดนะเลยมีเงินมาได้เลยแสนห้าเติมความยากให้ครับ เติมความยากให้สําหรับเรื่องนี้นะครับสามตัวนี้เติมความยากต่อไปผมพูดต่อเอ้ยต้นทุนที่ผมแสนหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าซื้อมาขอมาแสนหนึ่งมาขายเนี่ยต้นทุนแสนหนึ่งผมบอกไม่หมดผมผมลืมบอกไปต้นทุนแสนหนึ่งเนี่ยผมซื้อเงินสดแต่ผมขายเนี่ยแสนห้าเนี่ยผมขายเป็นเงินเชื่อหรือผมมีให้เครดิตเขาเป็นลูกหนี้ขายไปยังเก็บเงินไม่ได้รายได้ยังแสนห้าถูกไหมครับเหมือนเดิมนะกําไรคือห้าหมื่นเหมือนเดิมนะ ถามว่าเงินสดผมจะมีเท่าไหร่ตอนนี้หลายคนจะเริ่มงงแล้วเออแล้วเงินสดมันมีเท่าไหร่วะเพราะมันขายเงินเชื่อไปแสนห้าเงินสดมันคือติดลบอยู่แสนหนึ่งนะครับเพราะจ่ายเงินสดไปแปลว่าถ้าผมจะทําอันนี้ยผมต้องมีเงินหมุนเวียนอยู่หนึ่งแสนแล้วนะอันนี้คือความยากอีกระดับหนึ่งยากไปกว่านั้นอีกขยายต่ออีกสมมุติว่าแสนหนึ่งเนี่ยที่ผมาไปซื้อเนี่ยผมตั้งใจเอาเงินแสนหนึ่งไปซื้อเนี่ยไอที่เมื่อกี้บอกว่าเงินสดเนี่ยผมลืมบอกไปจริงไม่ใช่เงินผมเป็นเงินเมีย ผมไปขโมยเงินเมียมาซื้ออะขโมยเงินเมียมาปับ๊บไม่ใช่เงินผมเนาะแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าผมไม่เสียเงินสักบาทแต่ผมรออยู่ที่จะเก็บเงินแสนห้าแต่ถ้ามาถ้าเมียรู้รู้จริงๆขึ้นมาปับ๊บเกิดอะไรขึ้นเมียกาลังเป็นเจ้าหนี้ผมอยู่หนึ่งแสนแปลว่าผมมีภาระต้องไปใช้เมียแสนหนึง่งเรื่องพวกนี้เอามาพูดทําไมนะครับเอามาเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับธุรกิจหรือกับเกี่ยวกับตัวของคนเราเลยทุกคนเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเราจะพูดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ เราจะบอกว่ารายได้เยอะแปลว่าแกรวยแล้วอาจจะไม่ใช่กําไรเยอะแปลว่ามีดีอาจจะไม่ใช่เพราะเก็บเงินอาจจะไม่ได้หรือเงินเยอะก็อาจจะไม่ใช่เงินเราแล้วเวลาพูดในอ,องค์ประกอบแบบนี้เราจะไม่พูดว่าในตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราควรจะพูดทั้งหมดและก็ควรจะดูทุกอย่างไปด้วยกันรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายมันควรจะมีเท่าไหร่กําไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมันควรจะเป็นเท่าไหร่เหมาะสมไหมมันกําไรตรงนี้เนี่ยมัน มันไม่กาไรหรือเปล่ามันขาดทุนหรือเปล่าเนี่ยนะครับแปลว่ามันมีปัญหาแล้วต้นทุนไม่สูงไปรายได้ก็น้อยไปแล้วก็เงินสดเนี่ยเรามีเหลือไหมนะครับเรื่องพวกนี้มันทำอะไรไความเชื่อมโยงเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งก่อนก็คือเรื่องของเงินสดสํารองมันจะมีคําพูดภาษาอังกฤษก็คือ cash is king อะไรเงี้ยนะครับคือเงินสดสําคัญที่สุดในการทาธุรกิจนะฮะหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าย้อนไปโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าหลายธุรกิจล้มแต่ไม่ใช่เขาขายไม่ได้นะเขาไม่มีเงินสด เขาล้มเพราะเขาไม่สามารถจะเอาเงินมาหมุนเวียนดําเนินธุรกิจต่อยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าผมยกตัวอย่างธุรกิจที่เอฟเฟกต์แรงที่สุดที่ผมเห็นแล้วกันคือธุรกิจร้านอาหารถ้าร้านอาหารไหนวางแผนไม่ดีนะครับจะไปก่อนเลยเนเจอร์ Manager ร้านอาหารคืออะไรเนเจอร์ Laser ร้านอาหารคือซื้อสดขายสดโดยทั่วไปนะครับร้านอาหารแบบไม่ใช่เป็นร้านใหญ่ละกันร้านทั่วไปเนะี่ยเขาก็ซื้อวันนี้ขายได้เท่าไหร่เงินเก็บไว้พรุ่งนี้ไปจ่ายตลาดจ่ายตลาดเสร็จจ่ายเสร็จเรียบร้อยปับ๊บกลับมาวันนี้ขายได้เงินสดอ่ะเงินกลับมาพรุ่งนี้ไปซื้อต่อ แต่พอโควิดมาปั๊บร้านปิดร้านปิดแปลว่ามีเงินไม่มีเงินเสร็จแปลว่าอะไรต่อแปลว่าถ้าไม่เก็บเงินไว้ถ้าไม่สำรองเงินไว้จะทําอะไรต่อไม่ได้เพราะจะไปซื้อของมาขายบางทีอาจจะไม่พอซื้อมาแล้วขายไม่ได้ในวันแรกก็หมดแล้วอ่ะตัวถ้าเราไม่มีเงินหมุนเวียนเราจะไปลงทุนทํานู่นทํานี่เพิ่มเติมถติว่าจะไปขยายกิจการจะไปเปลี่ยนไปขายออนไลน์นะจะไปให้แบบส่งแบบพวก G.P. พวกแกลบพวกฟู๊ดแพนด้าพวกอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้เนี่ยครับมันคือการหมุนเวียนการจัดก,การเงินสดกับธุรกิจเนาะ หรือบางทีกลับกันอ่านี่ผมยกตัวอย่างขยายไปอีกบางคนเป็นแบบนี้ฟรีแลนซ์เมืม่อวานเพิ่อคุยกับน้องน้ำเลยเรื่องฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์บางคนทำงานเ,เก็บเงินไม่ได้รายได้มีไหมมีฮะแต่รอรอเงินรอเงินเก็บเงินไม่ได้เนี่ยมันมีสองแบบคือเก็บได้ได้ช้าคือช้าไปเลยแบบสามเดือนค่อยมาจ่ายหกเดือนค่อยมาจ่ายเขาต้องประมาณอะไรครับประมาณเงินหมุนเวียนตัวเองไว หรบางอันหนักกว่านั้นคือเก็บไม่ได้เลยไม่ได้ทำคอนแทคไม่ได้ทําสัญญาไว้เสียไปนะครับต้นทุนที่เสียไปอาจจะเป็นแรงแต่ว่ามันคือโอกาสที่จะไปรับงานอื่นๆโอกาสที่จะไปทางานอื่นก็หมดไปหมดนะฮะที่พูดถึงตรงนี้ผมก็ลังจะบอกว่าไล่มาทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่บอกด้วยนะครับว่าเงินสดสําคัญที่สุดบอกแบบนี้นะผมกงไม่ได้บอกว่าเงินสดสำคัญที่สุดเงินสดสําคัญแต่ไม่ใช่ที่สุดเพราะถ้ามีเงินแล้วไม่กําไรก็เจ๊งอยู่ดีมันก็คือการใช้เงินไปจนหมดเหมือนมาลงทุนด้วยกันแล้วก็ทําไปจนเจ๊งก็เป็นไปได้ สิ่งสาคัญมันคือเรื่องของการทําธุรกิจบวกด้วยเงินหมุนเวียนครับเพราะถ้าไม่มีเงินสดลองคิดกลับกันนะครับถ้ายังไม่มีเงินสดแต่ต้องการเงินจะไปขอใครกู้สิ่งที่เราต้องให้เขาดูคืออะไรคือความสามารถในการหาไรายได้หรือสร้างกําไรมันต้องกลับมาด้วยกันกลับไปดูกําไรว่าธุรกิจนี้มีกําไรไหมน่าลงทุนไหม ธุรกิจนี้มีไรายได้สูงไหมแล้วมีโอกาสเติบโตไหมนี่คือสิ่งที่มันจะพากลับไปหาเงินสดมันมีความเกี่ยวข้องยงพยงมาแบบนี้ทั้งหมดครับซึ่งคนทําธุรกิจต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ดีเพราะว่ามันมีผลหมดนะครับถ้าหากทําธุรกิจโดยหวังผลแบบบางคนชอบแบบนี้อ่าพี่น้องทําธุรกิจอยากเสียภาษีน้อยๆทำไงให้มันเสียภาษีน้อยๆอ้าวเสียภาษีน้อยๆง่ายๆรายไ,รได้ก็น้อยสิไรายได้น้อยเอาเงินสดยักย่อเข้าตัวเองซะไรายได้ไม่รับตรงเอาต้นทุนมายัดมั่วๆพวกเนี้ย ทำขึ้นมาปับ๊บขาดทุนเสียภาษีน้อยหลบรายได้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนอ่ะเดี๋ยวถ้าเกินล้านแปดจะโดนแวดเดี๋ยวภาษีเงินได้ต้องเสียเยอะอ่ะเอาเงินเข้าออกกิจการมั่วซั่วแบบบางที่อยากจะดึงก็ดึงอยากจะเอาเข้าเอาเข้าเอาเอาอกก็ออกเ,เ,เ,เละเละปั๊บไม่รู้อะไรเลยพอไม่รู้อะไรกลับไปที่เมื่อกี้ครับจะจะของเงินเพิ่มจะทํำยังไงฮะในเมื่อข้อมูลที่เราไม่มีจะไปพิสูจน์กับเขาในการขอสินเชื่อเราไม่มีอะไรเลยจะขอระดมทุนนักลงทุนก็ไม่น่าจะกล้าลงทุนกับเรานะครับเพราะมันมั่ว หลายคนก็บอกว่าก็ทำบัญชีสองชุดสี่ชุดเนี่ยไว้แบบให้ดูเลยว่าตรงต้นทุนจริงๆเป็นยังไงกับอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็ไว้แบบอ่านหลบภาษีเวลาพูดแบบเนี้ผมจะบวกว่ามีบัญชีสองชุดมันไม่มีจริงนะครับคือใครทาบัญชีสองชุดได้นี่คือเอาเวลาไปทําชุดเดียวดีกว่าเพราะบัญชีสองชุดนี่คือคนโคตรเก่งเลยนะครับที่จะทําได้มันทําแบบมันมันยากมากในการทำสองชุดทําชุดเดียวง่ายกว่าเพราะมันลงครั้งเดียวแต่ทำสองชุดปั๊บเนี่ยมันมั่วตลอดแล้วพอมั่วตลอดมันไม่รู้ว่าชุดไหนจริงครับมันเป็น มันเป็นกับดักในกับดักอีกทีหนึ่งแล้วกันสุดท้ายอ่ะมพมาเชื่อมลงเรื่องภาษีละกันครับด้วยเวลาเราควรทำไงกับเรื่องภาษีดีนะครับถ้าเอา3ตัวนี้เป็นที่ตั้งกลับมาที่ขายของออนไลน์เมื่อกี้นะครับจากจากโจทย์เมื่อกี้ผมซื้อของมาแสนหนึ่งขายไปแสนห้าแบบเนี้ยถ้าเอาภาษีมาเกี่ยวข้องด้วยมันจะมีอะไรมาเกี่ยวมันต้องเกี่ยวตั้งแต่ว่า1คือรายได้ครับรายได้เนี่ยไอ้แสนห้าเมื่อกี้ที่เป็นการขายเนี่ย ในอนาคตถ้าย,ยอดขายมันโตมันเติบโตมันไปได้เนี่ยสิ่งที่ต้องตั้งคําถามต่อคือรายได้จากธุรกิจพวกนี้มันต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดหรือเปล่าเพราะมันจะมีผลกับการตั้งราคาแสนห้าวันนี้เนี่ยได้คิดเรื่องนี้เผื่อไว้หรือเปล่าว่าต้องบวก7%ในราคาขายในอนาคตถ้าคุณต้องจดแวดถ้าทําได้เลยควรทําครับเพราะมันจะไม่ทําให้กําไรลดลงกําไรเมื่อกี้คือ5 0,000ถูกไหมครับ ถ้าบวกแหวนเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้ขายแสนห้าละมันจะขายแสนหกห้าร้อยอันนี้ผมคิดให้ไวๆจดตัวเลขไวแสนห้าคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของแสนห้าคือหมื่นห้าร้อยดังั้นมันจะกลายเป็นหมื่นหกห้าร้อยลูกค้าเนี่ยก็ต้องจ่ายเราหมื่นหกห้าร้อยแต่ว่าราคาขายจริงๆเราเนี่ยมันคือแสนห้าส่วนไอ็หมื่นห้าร้อยเนี่ยมันคือตัวที่เราไปเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขาย ลูกค้าเราก็ต้องไปรู้อีกว่าเอ้ยลูกค้าเราเนี่ยมันเป็นใครเขาจะเอาเอกภาษีตรงเนี้ยไปใช้ต่อหรือเปล่าต้องไปอออใบกำกรัรภาษีต้องทํานู่นทนํานี่หรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องทําความเข้าใจต่อไปหลังจากที่ขอเข้าใจเรื่องหวทแล้วก็ต้องไปเรื่องของเอกสารเรื่องของการจัดการต่อมาที่กําไรบ้างครับกำไรเนี่ยนอกจากการขายแล้วเนี่ยมันก็คือเมื่อกี้เราบอกกำไรห้าหมื่นสิ่งที่เห็นขึ้นคือมันไม่ใช่ 50, แค่ห้าหมื่นละเพราะถ้ามันมีกําไรเนี่ยมันแนวโน้มมันแปลว่ามันต้องเสียภาษีเนาะ ค่าใช้จ่ายอย่างภาษีก็จะเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาครับว่าเอ๊ะเราควรจะวางแผนภาษียังไงนะครับกำไรหลังภาษีเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่มันน่าจะน้อยกว่า5 0,000ื่นแล้วแหละแล้วก็เราจะประหยัดอะไรได้บ้างนะครับวางแผนภาษียังไงให้มันประหยัดได้จริงๆนะครับประหยัดทั้งภาษีประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายตัวเลขอย่างเช่น5 0,000ื่นเมื่อกี้แล้วกันถ้าสมมติก,กำไรสมมติว่าต้องเสียภาษีอีกสัก5้าพันเนี่ยมันจะเหลือกำไร4ี่หมสมมติถ้าเหลือกำไรสี่หมสิ่งีเราต้องแก้คือสี่หมื่นห้านี้เราพอใจไหมกับการ แต่ถ้าไม่พอใจเราต้องไปคิดต่อว่าเอ๊ะเราจะไปลดอะไรดีเราจะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายตัวไหนให้ภาษีมารดลงไหมหรือว่าค่าใช้จ่ายตัวไหนที่เราลืมเอาเข้าเช่นเมื่อกี้ไอตัวแสนหนึ่งเนี่ยลืมไปยังไม่ได้ต้นทุนค่าส่งข,งของมาเกี่ยวเลยหาต้นทุนค่าส่งมาเพิ่มไหมแล้วภาษีมาลดลงแล้วมันก็โชว์ตัวเลขกําไรที่แท้จริงพวกนี้มันก็คือการทําความเข้าใจเรื่องบัญชีเพิ่มเติมนะครับําทำความเข้าใจเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายการจัดการกําไรตัวสุดท้ายคือเงินสดครับพอได้เงินสดมาครับแน่นอนว่า ก็ยังเก็บเงินไม่ได้อย่างเมื่อกี้ที่เป็นตัวอย่างเนะซื้อเงินเชื่อขายเงินสดอะไรเงี้ยหรือซื้อเงินสดขายเงินเชื่ออะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยมันก็ต้องรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงขายของไปละถ้าเมื่อกี้ผมบวกแวตเข้าไปเนาะจำตัวเลขได้นะครับใครฟังอยู่นะครับแสนห้าบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันเป็นแสนหกห้าร้อยนะครับไอหมื่นห้าร้อยที่บวกเพิ่มเข้าไปเนี่ยเป็นแบตถ้าเกิดยังเก็บเงินไม่ได้คุณอาจต้องส่งแบตให้สัพปรกรก่อนนะแปลว่าคุณนะ่ต้องมีเงินสดเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหมื่นห้าร้อย เพื่อเอาไปหมุนส่งสัมภาระรหรือไอ้ห้าพันที่เมื่อกี้ผมบอกเป็นกําไรที่ทเป็นส่วนของภาษีต้องคิดจกรรากกาไรมันก็แปลว่าถ้าวันหนึ่งถึงเวลาที่มันต้องปิดงบส่งข้อมูลให้สัมภาระรยื่นภาษีแล้วเนี่ยห้าพันเนี่ยก็เป็นเงินสำรองที่ต้องจ่ายธุรกิจก็ต้องเข้าใจภาษีปั๊บอ๋อพอรู้ว่าต้องเสียมันก็มีหน้าที่ต้องบวกหรือท็อปอัพเงินเพิ่มเข้าไปในการหมุนเวียนเพื่อจ่ายภาษีให้มากกว่าเดิมอีกสักหน่อยเพื่อให้เพียงพอก็ต้องมาจัดสรรวางแผนตรงนี้ให้ดีด้วยด้วยขึ้นไปนะครับเป็นร่่องินสสดดีีกุุททท้าายจๆ เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์พวกนี้มันมีตัวแปรทุกอย่างเกี่ยวข้องกันสิ่งที่เจ้าของธุรก,กิจหรือคนเสียภาษีทุกคนควรทำคือ,คอความทำความเข้าใจไอ้พวกนี้ให้อย่างถูกต้องก่อนผมมักจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งถามว่าทําธุรกิจเสียภาษีอะไรแต่ควรไล่ก่อนว่าในปรเซสในขั้นตอนธุรก,กิจมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรตั้งแต่เรื่องของต้นทุนมันมีอะไรตั้งแต่เรื่องของรายได้นะครับพวกนี้แล้วมีกําไรจริงไหม ทำพวกนี้ให้ดีคิดเรื่องเงินสดให้ครบให้ครอบคุมพอมีข้อมูลในการตัดสินใจเราจะวางแผนภาษีได้ง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายเมื่อถึงเวลาจริงๆเราก็จะจ่ายภาษีได้อย่างสบายใจมากที่สุดนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้ครับภาษีง่ายๆง่ายพร่อง